วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมิ้นก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับไม้มงคลอีกชนิดนึงนะคะนั่นก็คือรวยไม่เลิกนะคะลักษณะใบของเขานะคะก็จะเป็นใบยาวเรียวเป็นจุดสีเขียวทั่วทั้งใบเลยนะคะการขยายพันธุ์เขาก็จะมีการขยายพันธุ์อยู่2วิธีก็คือขยายพันธุ์ทางหน่อแล้วก็ขยายพันธุ์ทางใบนะคะกระถางนี้มิ้นก็ปลูกได้ประมาณ3เดือนแล้วนะคะดูหน่อของเขาค่ะเขาเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายโตไวนะคะแต่ว่าไม่ชอบน้ำเท่าไหร่ชอบแสงแดดที่ลำไรนะคะต้นรวยไม่เลิกนะคะก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศไม้ประดับแล้วก็ไม้มงคลนะคะที่จะช่วยในเรื่องของเสริมทรัพย์เสริมบารมีเรียกเงินเรียกทองนะคะเสริมโชคลาภให้แก่ผู้ที่ปลูกนะคะแล้วก็ยังเป็นไม้ประจำวันเกิดของวันอังคารนะคะสำหรับคอหวยนี่ต้องมีไว้ประดับบ้านเลยนะคะบางท่านก็จะนำต้นของเขามาปลูกโดยท่องคาถานะคะหรือว่าอาจจะเป็นใกล้วันหวยออกเขาก็จะนำแป้งมาลูบขอโชคขอลาภจากใบของเขานะคะนี่ก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะดอกของเขานะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวออกดอกได้ตลอดทั้งปีค่ะถ้าเกิดว่าเขาโตเต็มที่นะคะตามความเชื่อก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นไหนที่ออกดอกก็จะให้โชคให้ลาภแก่ผู้ที่มาปลูกนะคะสำหรับบ้านไหนที่ยังไม่มีต้นรวยไม่เลิกนะคะก็สามารถไปหามาปลูกได้นะคะเพราะว่าต้นของเขาก็จะเลี้ยงง่ายโตเร็วนะคะสำหรับคลิปนี้มิ้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นในคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ